หน้านี้คือใบหน้าใครซ้อนใครสองหน้านี้ถ้าใครเจอ1คะแนนนี้ก็เป็นแชมป์ไปเลยถูกเป็น9เท่าแต่ถ้าผิดทางนู้นเป็นแชมป์โดยปริยายไปเลยตายตายผมไม่ทะเลาะเลยเนี่ยตายไปเลยเดี๋ยวจบไม่จบที่เราคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นบางทีสิ่งที่มันเป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันคิดถูกเกียร์แบบดูเป็นมาเกียร์ยังเกียร์ลงมาและกติกาสำหรับคนซ้อนขนแค่ทายใบหน้าให้ถูกแล้วเป็นแชมป์ติดกัน5สมัยก็รับไปเลยเงินรางวัล 100,000 บาทจาก AIS 5G และถ้ายังสามารถชนะรอบแจ็คพอตก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ Toyota Ateve รุ่นไฮมูลค่า 649,000 บาทกลับมาชมกันต่อกับคนซ้อนขนซึ่งจากเมื่อวานนี้ครับคู่ของคุณตั๊กและคุณป่ายก็สามารถทำคะแนนขึ้นนำคู่รักไปได้ด้วยคะแนน7-6และตอนนี้ก็อยู่กันในคำถามคนซ้อนคนจะสามารถเก็บ1แต้มเพื่อทิ้งห่างได้หรือไม่ไปดูกันครับอ้าวนำไปแล้ว7นะ7ค่ะอ้าว2ท่านนี้ผูกพันสัมพันธ์กันด้วยเรื่องอะไรเป็นคำถามตรงนี้อีก1คะแนนคุณยิ่งยงอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือทั้งคู่ใครครับชื่อจริงในบัตรประชาชนเลยนะฮะมีคำว่ายิ่งครับคุณยิ่งยงคนเดียวอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนเดียวหรือทั้งคู่เลยทั้งคู่อาจจะมีชื่อยิ่งอยู่ในชื่อจริงแล้วแต่คนใดคนหนึ่งอะไรอะไรช่วยแปลไทยเป็นไทยมีอยู่3ช้อยคุณยิ่งยงคนเดียวเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนเดียวเลยหรือทั้งคู่ครับปกติอะอย่างสมมติถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีชื่อในวงการบันเทิงไงก็เลยไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ในใจคุณไปนี่คิดไปทางไหนอยู่หนูคิดว่าอาจจะทั้งคู่อาจจะทั้งคู่แต่ว่าหนักไปทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนเดียวมากกว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่คุณตั๊กคิดอะไรออกหรือยังครับ คิดออกเสมอครับผมเชิญเพราะว่าตอนนี้ผมเอาสั้นๆนะเอาสั้นๆได้เลยครับ สั้นๆเลยนะครับผมเอาคนไหนพี่ตามหนูดีกว่าพี่ตามหนูเลยดีกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนเดียวไหมใช่โอเคตอบว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคนเดียวดูผลเพราะมันเปลี่ยนคำตอบไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนเดียวนะครับที่ชื่อในประชาชนชื่อจริงเนี่ยมีคำว่ายิ่งนะฮะคำตอบนะครับค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนเดียวนะครับคำตอบนะครับผิดเฮ้ยผิดเหลือ2ช้อยคุณยิ่งยงคนเดียวหรือทั้งคู่ครับเพื่อเก็บคะแนนนี้นี่แจกคะแนนเหรอคะใช่ถ้าไม่ได้ทุ่นหนีไปเป็น8เลยครับตรงนี้เหลือ2ช้อยครับตอนแรกคิดว่าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันโอ้คิดตรงเลยเพราะว่าพี่ยิ่งยงอ่ะคือด้วยความพี่เป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมคะเขาต้องตั้งชื่อกับนามสกุลที่มันอยู่ในวงการให้มันคล้องจองกันน่ะก็เลยคิดว่ายิ่งยงอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงแต่ณตอนนี้ณตอนนี้ถ้าเป็นพี่กายพี่กายจะตอบพี่ยิ่งยงคนเดียวแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นอาจารย์จะมามีชื่ออุ๊ยตายตายผมไม่ทะเลาะเลยเนี่ยเราจะทะเลาะบอกแว้งหรือว่าเปลี่ยนชื่อตอนแรกชื่อยิ่งศักดิ์แต่ไปไปมาในบัตรประชาชนเนี่ยตอนนี้แล้วเขามีแอบหลอกเราคำนี้นี่เองตอบว่าพี่ยิ่งยงคนเดียวครับคนเดียวพี่ยิ่งยงคนเดียวเลยคำตอบนะครับยิ่งยงคนเดียวหรือทั้งคู่คำตอบนะครับก็คือโอเคขอบคุณนะคะโอ้โหตกลงคืออะไรครับทั้งคู่ทั้งคู่เลยโอ้โห8คะแนนไปกันใหญ่แล้วสองคนเลยคนพวกนี้มีคะแนนนำได้ยังไงโอ้โหไล่ตามมาจนสามารถทำคะแนนแซงขึ้นนำไปได้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับแต่จะปิดบัญชีในข้อถัดไปได้เลยหรือเปล่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับอ้าวก็คือทั้งคู่มีคำว่ายิ่งทั้งคู่เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ตามนั้นเลยก็ยิ่งศักดิ์จบอาจารย์นะแต่ว่ายิ่งยงยอดบัวงามเดิมนั้นชื่อประยงประยงไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาแสดงก็ยิ่งยงยอดบัวงามโด่งดังในชื่อยิ่งยงยอดบัวงามจนปัจจุบันนี้ไหนๆก็ยิ่งยงยอดบัวงามเปลี่ยนให้มันเป็นยิ่งยงซะเลยในบัตรประชาชนชื่อแรกสวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบัวงามหรือว่ายิ่งยงบัวงามนะครับคือเมื่อตอนที่ผมเกิดมาใหม่ๆนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้เพราะมากครับชื่อประยงบัวงามครับ
แต่ที่ท่านเห็นทุกวันนี้ในบัตรประชาชนของผมก็คือยิ่งยงยอดบัวงามเพราะว่าทุกคนเรียกผมยิ่งยงยิ่งก็เลยมาเปลี่ยนเป็นยิ่งยงยอดบัวงามจนถึงปัจจุบันครับทั้งคู่8คะแนนโอเคโอ้โหเอาแล้วแปลว่าตรงนี้จะเสมอหรือจบเลยนะไม่ยากไม่ง่ายนะคนตามทีไรพลิกกลับมาชนะทุกทีเพื่ออะไรเพราะอะไรไหวหรือเปล่าวะทีมนั้นอ่ะดูไม่ค่อยไหวนะเรียบไปก็ไม่รู้ปล่อยให้คนอย่างนี้ชนะนี่คุยประมาณ5หมู่บ้านเลยเอ้าจบด้วยชุดนี้หรือไม่2ใบหน้าซ้อนกันอยู่สำคัญแล้วนะฮะว่าจะจบด้วยคุณตั๊กคุณปายหรือเปล่าไม่มีเสียงเลยทีมนู้นเงียบใครซ้อนใครจบไม่จบ2ใบหน้านี้มาคนซ้อนคนมาโอ้โหรู้ยังไงพร้อมกดไฟกดอารุณีใจใหญ่เอาติดด้วยได้ด้วยถ้าได้ถูกที่เสมอเลยนะเอานะจับเวลาครับเฮ้ยรู้สบายเลยรู้ง่ายๆคนหนึ่งงั้นทวงเวลาไปให้มันหมดไปเลยใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสคือคนนึงอ่ะคือฝรั่งเป็นพระเอกด้วยแล้วแต่กับอีกคนนึงอ่ะเป็นคนไทยโด่งดังมากทุกคนรู้จักเฮ้ยมีจุกตัวเล็กๆคนนึงคือพี่โกตีโกตีหนึ่งคนนะทุกคนดูกันใหญ่ว่าโกตีตรงไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูกันใหญ่แล้วนะไปเลยเท่มากครับเท่มากใครครับBrad Pitt ครับ Brad Pitt ครับ Brad Pitt ตอนไหนส่วนไหนฝรั่งอะลีโอนาร์โดดิแคปริโอหรือเปล่ารู้แค่ว่าฝรั่งแน่ๆที่เป็นพระเอกแต่ไม่รู้ชื่อ Brad Pitt Brad Pitt พระเอกระดับโลกคือใบหน้าคนดังทั้งหมดในวงการต่างๆแล้วก็มาซ้อนกัน2หน้านี่แหละแล้วก็หาให้เจอตัวเป็น Brad Pitt 1ก็ตี1นะฮะครับมาเฉลยจะไล่มาทันหรือว่าจะหนีไปแล้วสุดท้ายทั้งคุณตั๊กคุณปายได้ไปเองถูกหนึ่งหน้าหรือถูกสองหน้าหรือไม่ถูกเลยคำตอบนะครับดูแบรดพิตต์ดูก็ตีไว้จะเป็นสองหน้านี้หรือไม่คำตอบนะครับมีถูกสองสองหน้าไล่มาแล้วครับเล่นกันอย่างนี้ฮะสองใบหน้ามันซ้อนกันอยู่นะฮะแล้วนี่ดูตรงไหนมันชัดเลยเหรออันนี้ชัดค่ะชัดเลยอ๋อไปก็ได้อยู่แล้วโอ้โหอ้าวแยกหน้าให้ดูนะว่าส่วนไหนนะปื๊ดโอ้โหโอ้ตาพี่โคเราเลยนะคิ้วเขาเลยนะดึงปากของแบทพิจังเดียวเลยนะครับจมูกใครอ่ะก็ตีใช่ไหมพี่โก้เรานะสันจมูกอ่ะแบทพิจแต่ว่ารูจมูกพี่โก้ละเอียดมากโอ้ดูสิโครงหน้าคือแบทพิตเอาไล่มาแล้วนะ7คะแนนเก็บ1คะแนนนี้ได้จะเป็น8เท่านะสูสีสุดๆทุกคู่ที่มันเล่นเลยมาถามครับใครเคยใส่ชุดแมสคอตไก่เอกเอกเอกนี่แหละเพื่อโปรโมทร้านขายไก่ครับแบทพิตคนเดียวก็ตีคนเดียวหรือทั้งคู่ครับอีก1คะแนนครับเขาอ่ะเคยเปิดร้านข้าวมันไก่แต่พี่โก้แต่แบทพิตเขาก็ชอบทำอะไรแบบแปลกๆนี้เหมือนกันนะแบบแต่ไม่รู้โปรโมทร้านอาหารเหรออันนี้ใส่ชุดไก่เพื่อโปรโมทร้านอาหารที่เกี่ยวกับไก่นี่แหละแบทพิตนะตอบค่ะตอบแล้วนะแบทพิตค่ะแบทพิตอ๋อนี่แหวกไปเลยครับเพราะพี่โก้เนี่ยเขาเปิดร้านข้าวมันไก่เพราะฉะนั้นมันจะง่ายเกินไปถ้าพี่โก้เขาไปใส่ชุดไก่ไปโปรโมทร้านตัวเองนึกออกป่ะเขาจะใส่ชุดเป็ดเขาไม่จำเป็นที่ต้องใส่ชุดอะไรเขาเป็นพี่โก้ตีอยู่แล้วเป็นโก้ตีอยู่แล้วแต่แบรดพิตเนี่ยเหมือนกับเคยเห็นเขาใส่ชุดไก่สีขาวๆอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าคือมีความเป็นไปได้ที่ให้เขาใส่ชุดไก่แล้วเปิดออกมาเป็นแบรดพิตอะไรแบบเซอร์ไพรส์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่โก้ตีไม่ควรทำคือทุกคนรู้ว่าเปิดร้านข้าวมันไก่อ่ะตอนนี้นะตอบว่าแบรดพิตคนเดียวถ้าถูกได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ถูกก็เหลือ2ช้อยแล้วมีลุ้นคำตอบนะครับคำตอบนะครับวู้ถูกนะครับถูกสิครับถูกจ้าตอบโคตีแล้วคู่ที่ตอบไหมเป็นเรื่องตอบเหมือนกันถ้ามีโอกาสจะตอบแบทพี่คนเดียวเหมือนกันอ๋อเหรอพี่โก้เราไม่มีสิทธิ์ใช้ชุดไก่เหรอเนี่ยพอไม่ได้ตอบก็พูดอะไรก็ได้เอาก็มาดูความจริงเลยดีกว่าก่อนมาเป็นดาราครับแบทพีทนั้นก็ท
ทำมาแล้วหลากหลายอาชีพเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละหนึ่งในนั้นคือการรับจ้างใส่แมสคอตไก่ครับยืนเรียกลูกค้าในวันเปิดร้านไก่ทอดนะครับเอลพอลโลโลโก้เป็นสาขาหนึ่งในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะฮะแต่พี่ก็เคยทำอย่างนี้เหมือนกันอร่อยมากนะร้านนี้จริงเหรอปกติแม้จะมีร้านขายข้าวมันไก่โด่งดังไม่เคยใส่แมสคอตไก่โปรโมทร้านตัวเองถูกต้องเลยแปดเท่ากันเหนียวอะอะไรกันเนี่ยเหนียวมากเก่งไปสับยันมาปะเนี่ยเหนียวเลยเกินยังกระเขียนหมดเลยครับแปลว่าชุดนี้จบแน่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 แน่ใครได้ไปแม่ไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับ8ต่อ8คะแนนเท่ากันแบบนี้ดูท่าหน้าต่อไปเนี่ยดุเดือดเลือดพล่านกันแน่แน่เลยครับคุณผู้ชมครับเชียร์เลยนะฮะใครจะเป็นแชมป์ครับด้วยชุดใบหน้านี้2ใบหน้าซ้อนกันอยู่จะเป็นใครกับใครนะครับคนซ้อนคนใครซ้อนใครมาสุดท้ายแล้วครับสู้เว้ยจบครับโอ้โหทำไมมีงงมีงงกดไปนะครับพร้อมกดครับกดก่อนเล่นกันใหญ่ครับไปจิ้งไห้โอเคเชิญคุณตั๊กถ่ายเล็กๆเด็ก10นาทีนะครับยังลังเลอยู่นะครับจับเวลาแต่ผู้หญิงอ่ะอีกคนนึงอ่ะอเล็กซ์เดชอ่ะคนนึงแต่อีกคนนึงใครถ้าไม่ได้อีกฝั่งนึงได้แน่คนนึงใครระหว่างนี้ฮารุกับกายมีความสุขแล้วครับตาตาใครอ่ะตาใครอ่ะหมดเวลาโอ้โหเหมือนกับว่าผู้กดไฟยังไม่ได้ครับอาเล็กธีรเดชตาอเล็กธีรเดชอีกคนนึงใครอีกคนนึงใครตักอาฮะเจี๊ยบแล้วนะตอบครับเดี๋ยวตักขอสั่งคัดแป๊บนึงนะครับผมไม่ได้ครับเคสช่วงเครียดไม่เป็นไรระบายไปแล้วต้องตอบแล้วครับอาเล็กก็ใช่หนูอาเล็กหนึ่งแต่อีกคนนึงเจี๊ยบแล้วนะผมสั้นตอบว่าน้องเต้ยจรินพรกับสรุปสรุปก็คือคุณอเล็กกับน้องเต้ยตอบไปเรียบร้อยถูกหนึ่งแล้วนะถูกสองหน้าหรือไม้ถูกเลยคำตอบนะครับโอ้โหปิดหน้าเลยปิดหน้านี้เลยมีผลนะนี่คือ8คะแนนเท่ากันจะเป็นแชมป์นะครับคำตอบนะครับจมูกใครวะไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยตกใจโอ้ไม่รู้ทั้งหมดครับแปลว่ายังไม่มีประโยชน์ต่อกันอยู่นะครับเมื่อกี้ใครไปนะอเล็กกับเต้ยโอ้ยโอ้ตายแล้วทับถมกันเบอร์นี้เวลาเดินอยู่นะครับ2 1หมดเวลาเหมือนจะไม่รู้เหมือนกันครับไม่มั่นใจแน่ๆมั่นใจ1คนมั่นใจอยู่1ผมขอตอบก่อนอ่ะตอบก่อนฮะโยนภาระให้ภรรยาหมอเจี๊ยบครับหมอเจี๊ยบครับอีกหนึ่งท่านฮะคุณฮารุเอาไปเชียร์ที่คำพรค่ะลังเลสุดๆคือรอยยิ้มดูรอยยิ้มเหมือนเชียร์เหมือนเชียร์เวลายิ้มยิ้มแบบพยายามดูให้เป็นเชียร์ให้ได้อยู่ใช่ไหมแล้วหมอเจี๊ยบเป็นหมอเจี๊ยบยังเจี๊ยบลงมาถูกหนึ่งหน้าหรือไม่ถูกเลยคำตอบนะครับครับคำตอบนะครับถูกสองหน้าสองหน้าโอ้โหเก็บไปให้ได้อีกหนึ่งคะแนนเป็นยังไงไปดูตรงไหนไปดูตอนไหนฮัลโหลหรือคุณกายก็ไม่มั่นใจแต่ก็เป็นออกมาเลยอ่ะแปลกมากนะปกติฮัลโหลจะเป็นคนบอกตลอดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นใครแต่อันเนี้ยกายหันไปบอกฮัลโหลแต่เพราะเมื่อกี้พูดมาเชียร์ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมใช่ใช่นะพอเขาพูดปุ๊บแบบมันใช่เลยค่ะช่วงปากข้างล่างคือเชียร์เลยพอไปถ่ายละครกับเชียร์อ่ะลองดูว่าเรายิ้มออกมาเป็นส่วนไหนส่วนไหนนะแต่พอดูปุ๊บทั้งหมอเจี๊ยบทั้งเชียร์มันใช่หมดเลยเนาะอ่ะลองดูนะครับปึ๊ดนี่เออเชียร์เออเป็นหมอเจี๊ยบอย่างนี้แต่ว่ามีแววของความเป็นเชียร์เกิดขึ้นแล้วมันเข้ากันมันคล้ายกันมากจมูกเขาสองคนมีส่วนเหมือนนะทั้งหมอเจี๊ยบทั้งเชียร์ต่างร่วมกันอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ผมสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมพอตาโตแล้วมันเลยเป็นแบบแนวน่ารักเนี่ยนี่มันเลยเป็นสมประสานกันมานะมันใช่หมดเลยอ่ะช่วงล่างอ่ะคือเจี๊ยบเอาแซงแล้วนะ9คะแนนเก็บไปให้ได้เลยจบตรงนี้เป็น10แล้วเป็นแชมป์เก
หรือไม่ได้ยังมีโอกาสนะแซงกันไปแซงกันมาจะเป็น9เท่าหรือจบเป็น10ต่อ9เป็นแชมป์2ท่านนี้ครับคุณหมอเจี๊ยบแล้วก็คุณเชียร์ทั้งคู่เป็นอดีตนางงามถูกไหมนี่เป็นประวัตินู่นนี่นั่นใช่ครับหมอเจี๊ยบเป็นนางสาวไทยในปี2549นางงามคุณเชียร์เป็นมิสทีนไทยแลนด์ปี2545แล้วอย่างไรคำถามครับใครประกวดเวทีแรกนะมงลงเลยครับสามช้อยนะครับหมอเจี๊ยบคนเดียวคุณเชียร์คนเดียวหรือทั้งคู่เลยครับถ้าตอบถูกจบเป็นแชมป์ตอบผิดหรือมีโอกาสรอลุ้นจะก้าวเท่าไหมเชิญปวดครั้งแรกแล้วมงลงเลย no clue จบมันไม่ใช่ว่าทั้งคู่ไปประกวดแล้วได้เลยไหมอ่ะเหมือนจะถามอะไรลอยๆใช่ไหมรอคำตอบทั้งคู่ครับตอบเลยใช่ไหมตอบเลยครับก็คือทั้งคู่นั่นเองทั้งคู่นะครับถ้าได้แล้วก็จบเลยเป็นแชมป์เฮลั่นแต่ถ้าไม่ได้ทางด้านนี้มีสิทธิ์คุณปายไม่ถูกหรอกโอ้ยอย่างนั้นเลยครับขู่กลับเลยเหรอยังไม่ดูผลเลยนะจะมีสิทธิ์ก้าวเท่าหรือไม่ทั้งคู่นะครับประกวดครั้งแรกมงก็ลงเลยทั้งคู่นั่นเองสวยๆอย่างนี้ระดับชนะเลิศมาเลยคำตอบนะครับคำตอบนะครับจบไม่จบเป็นแชมป์หรือไม่คำตอบนะครับผิดโอเคเก้าเก้าเหลือสองช้อยนะฮะแปลว่าคนใดคนหนึ่งถ้าได้ได้เลยนะผิดเลยนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจ้ะแม่เลือกมาหนึ่งข้อเป็นก้าวเท่าหรือจ้ะแม่จ๋าอ๋อยังคือต้องถูกก่อนถึงจะก้าวเท่าแต่ว่าข้อนี้ไงใช่ใช่ใช่ก้าวเท่าแล้วไงแม่จ๋าหันมาเลยหันมาเลยคิดว่าใครตอบทั้งคู่เมื่อกี้นี้เขาตอบไปแล้วไม่ถูกเหลือคนใดคนหนึ่งครับตอบถูกเพื่อเสมอก้าวเท่าน้องกายก็ตอบไปแล้วว่าทั้งคู่ไม่ถูกไม่ถูกอ่ะพี่เลือกใครแสดงว่าคนใดคนหนึ่งไปประกวดครั้งแรกแล้วมงลงเลยเนี่ยใครครับตอบเพื่อได้9เท่า1คะแนนทางด้านนี้ตอบผิดคุณกายคุณฮารุรับคะแนนโดยปริยายเป็นแชมป์ไปเลยหนูคิดว่าลักษณะของหมอเจี๊ยบเนี่ยไม่น่าจะประกวดหลายเวทีหมอเจี๊ยบตอบไปแล้วเรียบร้อยหมอเจี๊ยบค่ะเพราะว่าพอเราตอบปั๊บมีเสียงเฮ้ยก็แสดงว่าเอาแก้มเข้าดีวะหมอเจี๊ยบคนเดียวนะครับคำตอบนะครับหมอเจี๊ยบคนเดียวถ้าถูกเป็น9เท่าแต่ถ้าผิดทางนู้นเป็นแชมป์โดยปริยายไปเลยหมอเจี๊ยบคนเดียวคำตอบนะครับคำตอบนะครับหมอเจี๊ยบคนเดียวถ้าถูกเป็น9เท่าแต่ถ้าผิดทางนู้นเป็นแชมป์โดยปริยายไปเลยหมอเจี๊ยบคนเดียวคำตอบนะครับคำตอบนะครับถูกต้องด้วยบุคลิกเขาอ่ะรู้สึกว่าหมอเจี๊ยบอ่ะไม่น่าจะอยากประกวดเยอะๆแล้วเขามาด้วยอาจจะบังเอิญได้แต่ว่าการลงมันอยู่ที่กรรมการถูกไหมใช่แต่คิดว่าเป็นเวทีแรกของเขาแล้วก็ได้เลยได้เลยแล้วเขาก็ไม่รู้คนไกลคิดถึงไหมว่าหมอเจี๊ยบมันถ้าเกิดก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมแต่คิดว่าทุกคนเข้าไปประกวดแล้วก็ได้เลยแต่ว่าอย่างเชียร์อาจจะประกวดมาแล้วหลายเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหรืออาจจะครั้งแรกก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหมันแล้วแต่เลยโอ้โหก้าวเท่ากันเป็นไปได้เอาดูเหตุดูผลหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับหมอเจี๊ยบละนาครับมีความใฝ่ฝันก่อนฝันอะไรครับฝันจะเปิดคลินิกรักษาคนไข้ฟรีไม่ได้ฝันเกี่ยวกับการประกวดเลยใช่ไหมแต่ก็คิดว่าจำเป็นจะต้องหาอะไรที่มีชื่อเสียงก่อนนะถึงจะสำเร็จได้ก็เลยตัดสินใจเอ้าอะไรดีประกวดนางงามก็แล้วกันก็เลยไปประกวดนางสาวไทยปี49เป็นเวทีแรกในชีวิตและที่สำคัญคืออะไรก็ได้ตำแหน่งนางสาวไทยปีนั้นไปเลยนั่นแหละก็เกิดเหตุนี้ไปเลยคุณเชียร์ครับลงประกวดนางงามครั้งแรกในชีวิตคือเวที Honda Wave Lady Search นะฮะคิดว่าจะไม่ลงประกวดอะไรอีกเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เลยนะพอดีช่วงปิดเทอมคุณแม่ก็สนับสนุนบอกประกวดทีนะ Miss Teen Thailand ปี45คุณเชียร์ก็เอานะประกวดนะเอาว่าทางนี้สุดท้ายแล้วนะเวทีนั้นก็ชนะเลิศสวยนะไม่เปลี่ยนเลยนะเหมือนคล้ายๆเดิมเนาะเอ้ามา9เท่า9เท่าโอ้โหไม่สุดท้ายจนได้โอ้โหไม่จบง่ายๆครับคุณผู้ชมต้องมาตัดสินกันอีกในหน้าสุดท้ายแม่รับรองว่ามันยิ่งกว่าหน้าไหนๆแน่นอนแปลว่าจบด้วย2หน้านี้ถ้าใครเจอ1คะแนนนี้ก็เป็นแชมป์ไปเลยไม่ต้องมีคำถามใดๆมาแล้วคนซ้อนคนใครซ้อนใครจบด้วยชุดนี้มาครับจะลงที่ใครจะลงที่ใครปั๊บเอาแล้ว
ทุกคนกำลังตื่นเต้นกดนี่มายืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยต้องถูกเท่านั้นดูได้แต่ว่ามีเวลาจับนะครับ10วินาทีจับเวลาครับไม่ยากเลยค่ะเนี่ยบอกเลยอุ้ยยากยากอันนี้ยากอันนี้คิดดีๆนะจบไม่จบสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นใช่บางทีสิ่งที่มันเป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันคิดถูกต้องถูกเท่านั้นครับใช่3 2ตอบเลยค่ะหมดเวลาคนหนึ่งนะคะคือเหมือนว่าฮารุกับกายรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องถูกเท่านั้น2ด้านนี้ต้องถูกเท่านั้นคราวนี้ได้มองอีกรอบนึงเอางงผิดมันเพี้ยนไม่ต้องพูดมันเพี้ยนกลับบ้านไปก่อนลูกไปดีๆเอาเหรอตอบครับตอบว่าพี่ม้าอรณภาเฮ้ยหนึ่งแล้วครับกับอีกหนึ่งหน้าตั๊กมยุราตั๊กมยุราเฮ้ยเวอร์พี่ตั๊กไม่ใช่หรอกพี่เขาชื่อตั๊กมยุรินไม่ใช่มยุราแต่เมื่อกี้เราตอบไปแล้วมันตอบผิดจ้ะลูกเผยจริงว่ะตั๊กมยุรินจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเตะลูกขาคุณจริงไหมเนี่ยจะพูดนี่ก็พูดเก่งเหลือเกินประเด็นหลักมันอยู่ที่ใบหน้านี่แหละประเด็นอื่นไม่สนใจอธิบายก่อนอธิบายก่อนหน้าม้านะเธอเป็นตักมายุราพี่ตั๊กแต่จริตเป็นพี่ม้าอรณภาแบบสองหน้านะหนึ่งหน้าพี่ตักมายุราพี่ม้าถูกหนึ่งหน้าหรือสองหน้าจบเลยเป็นแชมป์ไปเลยมาได้ยังไงหรือไม่ถูกเลยวิเคราะห์มาหมดแล้วคำตอบนะครับคำตอบเป็นแชมป์ไหมคำตอบถูกสองหน้าเป็นแชมป์โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมแล้วแปลกมากเลยคนเยี่ยมมากเยี่ยมมากได้คะแนนน้อยแล้วได้อย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะเก่งป้าเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วมาไล่กลางๆท้ายๆแล้วก็ป๊อปเป๊ะป๊อปไปมาแล้วก็ไล่ท้ายปุ๊ดเลยตัวละครคู่นี้ชุดนี้ได้อยู่แล้วได้โอ้โหอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดคือเวลาเห็นส่วนที่ชัดมันก็ชัดแต่คนมองไม่ออกก็ไม่ชัดนะใช่ไหมหลายภาพที่เราไม่เห็นเนาะขอดูทั้งสองหน้าครับปากนี่ปากพี่ตั๊กใช่ไหมจมูกใครอ่ะจมูกพี่ตั๊กใช่ไหมโอ้อ้าวนะส่วนข้างบนใช่ไหมใช่ครับข้างหน้าเป็นพี่ตั๊กตาพี่ม้าแต่ว่าผมม้าทั้งคู่โอ้โหมีอะไรอยากจะบอกพี่ม้ากับพี่ตั๊กไหมครับขอบอกคู่นี้ได้ไหมคะอย่าพูดอย่าพูดอ้าวมาเป็นแชมป์โอเคมาเลยครับมาเลยครับเชิญ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 โอ้โหเป็นไปได้ยังไงแพ้ก่อนไม่ต้องใครอยากจะเป็นแชมป์อย่าเพิ่งชนะตอนแรกนี่หมดกำลังใจไปแล้วที่ทีมของตั๊กเนี่ยชนะได้เลยนะฮะก็คือผมเนี่ยนะครับผมมันสมองที่มีทั้งหมดบางทีเราต้องเข้าใจโลกนี้นะก็บางสิ่งก็ต้องให้เขาดำรงชีวิตอยู่ไม่งั้นเขาก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะก็ต้องให้โอกาสเขาบ้างขอนัดล้างตาได้ไหมโอ้โหมันแท้ใช่ไหมล้างตาได้มันจะสิบต่อเก้าเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยแค่แล้วมันเฉือนแค่นิดเดียวด้วยตอนท้ายอ่ะมาเป็นแชมป์ขอบคุณสองคนนะที่สามารถร่วมแล้วก็นำไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นแชมป์ขอบคุณครับมีโอกาสแล้วก็แนะนำให้ไปเที่ยวที่บิ๊กซีเพลิดเพลินอารมณ์อะไรต่างๆด้วยได้ครับใครอารมณ์ได้อ่ะเชิญที่บิ๊กซีเชิญไปต่อไม่ดูดิเป็นไปได้ยังไงอธิบายใช่ไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะตอนแรกเราแบบแพ้เขาเยอะอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ต้องมองยงจะเอาไงเห็นไหมสุดท้ายมีประโยชน์เป็นแชมป์แล้วนะรางวัลเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตามไปชมไปเชียร์ว่าแชมป์จะรับอะไรอย่างไรบ้างมาเกมคนซ้อนบอลแล้วก็จบไปด้วยชัยชนะของคุณแต๊กแล้วก็คุณปายแบบสุดมันครับคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าทั้งคู่จะสามารถคว้าล้อแรกไปครองได้หรือไม่โอ้ยสุดยอดเลยนะมองคนมองยาวๆนานๆใช่ไหมนะแต่จริงโดยมากพี่ตั๊กไม่ค่อยได้ช่วยอะไรค่ะรู้สึกดีขึ้นยังดีดีดีแล้วมีประโยชน์แล้วดีแล้วพ่อตลอดเลยนะเนี่ยและสิทธิ์ของแชมป์เยอะแยะมากมายเป็นแชมป์ขั้นที่หนึ่งตอนนี้ AS ใช่ไหม 5G ถ้าเป็นแชมป์5สมัยรับไปเลย 100,000 และทุกครั้งที่เป็นแชมป์สะสมล้อไปก่อนถ้าได้4ล้อก็จะกลายเป็น Toyota คันนี้นะ Yaris Etip อันนี้รุ่นไฮเลย 649,000 โอเคฮะ
ถ้าเกิดผมได้รถมานะฮะผมขอมอบรถอันนี้ให้กับคุณพ่อและเงินอีก 100,000 ให้กับคุณพ่อไม่พ่อก็มอบให้เราอะไรฮะอะไรของเขาเนี่ยแต่ผมขอมอบคืนทั้งหมดให้กับคุณพ่อให้มันได้ก่อนเถอะให้มันได้ก่อนเถอะได้ก่อนจะดูมันไม่ได้หรอครับผมจะดูหน้านี้มันพูดตามความจริงหรือไม่เอารอบคนเทียบคน5คน5เทียบ5เรื่อง5อย่างได้เลยแล้วก็ได้ไปเลยนะอ้าวขอให้โชคดีเข้าประจำที่เลยโอเคเริ่มต้นแล้วนะฮะกับแชมป์วันนี้จะเป็นการเทียบเรื่องอะไรดีชอบเรื่องดนตรีใช่ไหมดนตรีชลมหัวใจจิตใจอยู่แล้วนักร้องหรือวงดนตรีก็จะมีสมาชิกของวงที่เกิดขึ้นนักร้องเดี๋ยวก็ว่ากันไปเพราะนั้นเราจะเทียบเรื่องจำนวนสมาชิกของวงดนตรีนั่นแหละ มันมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเอง BNK48 มากที่สุดครับผมไม่ต้องถามขนาดนั้นเดี๋ยวทีละวงเทียบกันเลยได้ครับเอาตัวตั้งก่อนอ่ะมาดูนะฮะเราจะเทียบว่าสมาชิกมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเองมาครับปึ๊บใครครับBLACKPINK คุณลิซ่าดังอยู่แล้ว BLACKPINK นี่ระดับโลกเลยสมาชิกกี่คนอันนี้ไม่มีผลอะไรแต่ว่าเป็นตัวตั้ง4 คนใช่ไหม4 คนกำลังดีน่ารักวงต่อจากนี้แหละเราจะเริ่มแล้ววงที่1ที่จะถามมากหรือน้อยกว่า BLACKPINK เท่านั้นเองอ่ะวงนี้ครับมาครับปึ๊ดโอ้โหโด่งดังอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเป็นที่รักของทุกคนเลยวงอะไรครับ Body Slam Body Slamมีสมาชิกของวงเราเทียบปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปเทียบตอนนั้นตอนนี้นะเอาเดี๋ยวนี้ขณะนี้เลยสมาชิกของวง Body Slam มากหรือน้อยกว่า BLACKPINK ครับมากกว่าหนูก็ว่ามากกว่ามากกว่าพี่ตูนก็คือร้องนำมือกองพี่ชัดแต่ว่าบางทีแบบล่าสุดมีมือระนาบมาด้วยมีมือระนาบมาด้วยแหมวิเคราะห์มาแบบนี้พี่ตูนก็คือร้องนำมือกองพี่ชัดแต่ว่าบางทีแบบล่าสุดมีมือระนาบมาด้วยมีมือระนาบมาด้วยแบล็คพิงค์นั้น4บอดี้สแลมมากหรือน้อยกว่าเท่านั้นครับตอบว่ามากหรือน้อยกว่ามากกว่าครับผมมากกว่านะยืนยันกดไปครับอ่ะกดแล้วนะโอ้โหอย่างเร็วเลยตกลงมากกว่านะมากกว่าเท่าไหร่ไม่ตั้งใจแต่ว่ามากกว่าเท่านั้นเองมากกว่านะครับคนต่อนะครับคนต่อนะครับมากกว่าคำตอบถูกต้องโอเคคุณว่ากี่คน5 Body Slam มีสมาชิก5คนโอ้โหเก่งมากเลยแน่นสุดโอ้ดูสินะแต่ประเด็นก็คือมากกว่านั่นเองนะก็คือ5คนนะอ่ะขอบคุณ BLACKPINK ก่อนนะขอบคุณครับ Body Slam เป็นตัวตั้งใหม่แล้วนะฮะวงต่อไปนะฮะวงนี้มากหรือน้อยกว่ากับ Body Slam นะฮะมาครับปึ๊บวงชื่อว่าอะไรครับ God Seven God Seven หนูคิดว่ามากกว่าเพราะว่าเขาแบบเป็นบอยแบนด์เต้นแล้วในเกาหลีอ่ะน่าจะแบบหลายคน God Seven นะเว้ยพี่เขาต้องมี7ดิใช่ผิดจบเลยนะครับ God Seven วงมากกว่าครับผมกดไฟไหมครับกดแล้วนะฮะมากกว่า5นะครับมากกว่านะครับคำตอบนะครับถูกครับถูกครับโอเคทำไมคุณพูดก่อนผมได้คุณรู้เหรอผมเองก็เป็นติ่งเกาหลีอยู่ครับผมวงชื่ออะไรฮะ God Seven ครับมีกี่คน7คนได้ทำไมคุณรู้ว่า God Seven สมัยก่อนเนี่ยมีประมาณ15คนไม่เอาเราเดี๋ยวนี้แหละทำไมคิดว่า God Seven มี7คนมีเลข7อยู่แล้วก็บวกกับ Why Not Seven อะไรวะก็ God Seven จะมีกี่คนแล้วมันก็ Seven อยู่แล้วไงใช่ไหมโอ้โหเก่งเลยนะ2แล้วนะโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะอ้าวมาขอบคุณพี่ตูนก่อนนะ Body Slam ขอบคุณครับมาก็อตเซเว่นตัวตั้งใหม่วงนี้ครับมากหรือน้อยกว่าก็อตเซเว่นนะครับวงนี้ครับวงอะไรครับวงแคลชวงแคลชครับวงแคลชมีกี่คนสมาชิกปัจจุบันนี้ของวงแคลชมีมากหรือน้อยกว่าก็อตเซเว่นเชิญครับเช็ดน้ำตาแล้วลืมกันได้ไหมมากหรือน้อยกว่าพี่ตาว่าน้อยกว่าน้อยกว่าครับผมน้อยกว่าคิดว่าน้อยกว่าเหมือนกันแคลชน้อยกว่าโอ้โหได้แล้วแต่ความมั่นใจเบานุ่มได้ขอให้ไฟติดน้อยกว่าครับน้อยกว่านะวงที่3แล้วนะครับน้อยกว่านะครับคำตอบนะครับไปต่อไหมถูกต้องโอ้โหแคชคิดว่าเท่าไหร่แคชประมาณ
น่าจะมาประมาณกระซิบหรือดมอีกแล้วดมดมค่ะดมอยู่เรื่อยไม่5ก็6เนี่ยแหละครับผม5คน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 เพิ่งรู้ว่าเขามาโอ้โหนี่มายืนยันด้วยนะโอเคมาต่อรองแครช5คนนะ3วงมาแล้วนะเหลือ2วงเท่านั้นเองวงที่4นี้มากหรือน้อยกว่ามาอย่าผิดนะวงอะไรครับวงนูโวปัจจุบันนี้มีสมาชิกมากหรือน้อยกว่าวงแครชครับเชิญครับมีพี่โจพี่ก้องมือกองหกไหมมากกว่าไหมมากกว่าครับเชิญกดไปครับมากกว่านะครับมากกว่าเดินทางมาถึงตรงนี้หกคนอย่าผิดนะมากกว่านะครับคำตอบนะครับคำตอบนะครับมากกว่าห้าคำตอบนะครับถูกถูกต้องโอเคเหลือวงเดียวครับล้อแรกจะได้แล้วนะฮะสำหรับแคมป์ล่าสุดหมาดๆนี้เลยอ่ะวง5คนนูวอกี่คน6 6ครับ6คนพี่ตาเก่งมากนี่รุ่นพี่คนรุ่นพี่โอ้โหเอาละตอนนี้นูวอตัวตั้ง6คนเหลือวงสุดท้ายที่จะตัดสินนะครับจบตรงนี้ครับ1ล้อแรกเก็บไว้ก่อนหรือยังไม่ได้วงนี้ตัดสินครับนูโว6คนวงนี้มากหรือน้อยกว่า6คนวงนี้ครับป๊าบวงนี้คือชื่ออะไรครับมารูนไฟมารูน5สมาชิกมากหรือน้อยกว่านูโวซึ่งมี6คนครับคำตอบนี้จบแล้วนะครับเลยอ่ะเก็บ1ล้อได้หรือไม่มากหรือน้อยกว่าครับอดัมลิวิสลาวีนอดัมลาวินนักร้องนำแห่งวงมารูนไฟนะฮะมากกว่าไหมน้อยกว่าครับผมโอ้โหมี2คำตอบออกมาน้อยกว่ามีผลนะล้อแรกครับแจ็คพอตได้หรือไม่น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าไม่ตรงกันแล้วครับตอนนี้อาเชื่อพี่ตั๊กอะมารูนไฟร้องนำมือกีตาร์2คนและมือกีตาร์เสร็จปุ๊บกองน่าจะประมาณ 3-4 คนน้อยกว่าครับผมหนูไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะน้อยกว่าที่บอกว่ามากกว่าเพราะอะไรล่ะไม่เพราะหนูคิดว่าวงฝรั่งอ่ะมันจะมีพวกแบ็คอัพเยอะเขาดังแค่นักร้องนำแต่จริงไม่ตรงกันเลยนะแปลว่าคำตอบอ๋อไม่ใช่เชื่อพี่ตั๊กคำตอบนึงมันถูกอ่ะคำตอบนึงมันไม่ถูกอ่ะซิงเกิลเมื่อไหร่4คนครับผมมากหรือน้อยกว่าตอบว่าน้อยกว่าเชื่อพี่1ล้อเอากลับบ้านไปก่อนแน่มีสรุปด้วยฝากเช็คโรงพยาบาลเลยนะครับผม1ล้อนะฮะตอบว่าจะไปกลับบ้านเลยนะครับผมน้อยกว่าน้อยกว่าครับน้อยกว่าตอบนะครับคำตอบนะครับแจ็คพอต1ล้อ1ล้อ1ล้อคำตอบครับผิดผิดดูดิปลายตอบมันก็ใช่อยู่แล้วไม่รู้จะดึงยังไงแล้วเนี่ย4คนใช่เหรอครับใช่นะฮะ4คนน่ะเริ่มต้นใช่มั้ยวงฝรั่งมันแล้วสุดท้ายเค้าก็มีการที่จะขยายความดังความสำเร็จของเค้ามีสมาชิกต่างๆปัจจุบันนี้เอ้าดูนี่7ชีวิตเลยอ่ะฮะนูโว6ตอนนี้7แต่ว่าชื่อมารูน5 5โอ้โหนี่ทั้งตำบลเลยนะครับเนี่ยมาทั้งตำบลเลยสิโอ้โหอะไรเนี่ยอ้าวขอบคุณครับไม่เป็นไรเลยสนุกทำไมตอบมาว่าจะให้ว่าเพราะว่าเขามั่นใจมากนี่ไงแล้วตะกี้ก็ตอบมาว่ามากกว่าไหนก่อนเนี่ยคือผมเองก็คือแบบ4คนฮะใช่ฮะใช่ฮะนี่ไงหืมมาแล้วนึกว่าหืมอันดับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่ไม่เป็นไรยังน้อยก็เป็นแชมป์ขอบคุณครับผมเดี๋ยวจัดคู่นี้มาให้รับรองพอกันไม่น่ามีใครเดาไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะต่อไปเลยยากเลยอ้าวชมและเชียร์กันต่อเลยว่าจะเจออะไร2ใบหน้าอย่างนี้นะครับเกมคนซ้อนขอบคุณครับพรุ่งนี้พบกับ2คู่หูคู่หาคู่นี้คู่แข่งผมเป็นใครเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวมานี่ไม่เห็นคู่แข่งเลยเหรอไม่เห็นคือถ้าแกเดินมาไม่ต้องเห็นคู่แข่งแล้วไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยโอ๊ยอะไรครับไหว้พี่หรือยังครับที่เป็นแชมป์อยู่โอ้ตายพี่ตั๊กสวัสดีครับคุณตั๊กคุณตั๊กนี่คู่แข่งกับภารพลเลยนะทำไมอ่ะเขาคือภารพเพื่อนนะเฮ้ยโอ้โหทำได้กันขนาดนี้เลยฮะโอ้โหคนหนึ่งนะคะขอตอบว่าเป็นพี่แมทธิวดีนอีกคนหนึ่งองตวนครับผมองตวนก็องตวน
โอเคหน้าที่1คือท้องตวน6 1หน้า6 2หน้าเดี๋ยวนะฮะท้องตวนเขาก็ไม่มีหนวดนะทำไมกูโง่แบบนี้วะWhat do you mean?